สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็มีใครมาที่หน้าบ้านโอ้โหรถเสื้อผ้าไปโอ้ยนอนยังไม่ตื่นเสื้อผ้าไปมาถึงบ้านแล้วไหนตัวคนอยู่ไหนเห็นแต่รถนี่มาถึงบ้านยายแล้วนะคะเสื้อผ้าไปอ้าวคนอยู่ใส่น้อนี่ยายเพิ่งตื่นนอนนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเสื้อผ้าไปมาถึงแล้วนี่นะคะทีมงานของมาแล้วข้าน้อยมานี่นะคะด็อกเตอร์เข้ามาถึงบ้านน้องสาวแล้วมีกินแกงปูด้วยแกงปูนานะคะนี่แล้วก็นี่อันนี้อะไรคะนี่น้ำพริกอะไรอันนี้ก็จริงๆสะอมทอดไข่นู่นน่ะสะอมทอดไข่เนาะน่ากินมากเลยอ๋อมีข้าวเหนียวด้วยเหรอคะมีข้าวเหนียวมาด้วยนะคะเอฟซีนะคะด็อกเตอร์มาถึงนี่เลยมีน้ำพริกอะไรโชว์อีกคะน้ำพริกปูค่ะอ๋อน้ำพริกปูมีน้ำพริกปูด้วยน้ำพริกปูปลาทำไมมาถึงแต่เช้าเลยยายเพิ่งตื่นถ้าเสือไปเรียกยังไม่ตื่นนะนอนมันไม่เคยได้นอนนานแบบนี้ก็เลยนอนแบบโอ้พอแก้วโอ้โหด็อกเตอร์ทานข้าวมากอร่อยตอนแรกก็ทานช้อนค่ะต่อมามันก็กลายเป็นมือตั้งแต่เจอข้าวเหนียวด็อกเตอร์คะทานมือมันอร่อยกว่าทานช้อนนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะอร่อยค่ะทุกอย่างแกงปูก็อร่อยแกงปูแบบบ้านๆรออันนี้ก็เป็นน้ำพริกปูผลิตภัณฑ์ใหม่ของบ้านยางเตี้ยนี่แหละนี่ดอกไม้จันโอ้นี่รอไหมดอกไม้จันมาไปหาลุงเสือเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปเลยอุ้ยหวานเอากลับไปด้วยดอกไม้จันรอไหมไปนะคะด็อกเตอร์ทานข้าวกับน้ำพริกมีน้ำพริกปูชะอมแกงปูนานะคะนี่ปูนาไข่ต้มข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะนี่อ่ะเดินเป็นพิการเลยถ้าจับปุ๊บมันพี่เลยเออเป็นพิการเลยทำไมอุ้มย่าจะวะค่ะย่าจะไปดูคนเดียวแล้วค่ะจะทำเมืองขาเด้อเราไปลงอย่าทำเมืองขาเด้อดูร้านนั้นกำลังตามหาลุงเสือเห็นตลดมายายอยู่ตื่นนอนมาโอ้ยกำลังไหนนอนขังแรงนอนเปิดแอร์นอนกระม่วนแหละเนาะลุงเสือกินข้าวยังไปไปกินข้าวเดี๋ยวจะไปกินข้าวแกงปูบ้านใหญ่หลายมีแกงปูแล้วก็มีน้ำพริกปูนี่นะฮะธนาคารปูนาบ้านยางเตี้ยหนองไผ่นะฮะได้รับการสนับสนุนจากสวทช.ด้วยนะฮะสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับนั่งเลยค่ะดูซิมือกำลังเปื้อนอยู่เลยนะคะนั่งทางนี้ค่ะให้คุณนั่งทางนี้นั่งกับด็อกเตอร์เมื่อกี้มีข้อปูอยู่ดีๆนะน้ำพริกปูแกงปูนะขยำปูนะเคยกินแกงปูนะอร่อยนะบอกคือจะเรานี่แหละยังไม่ได้กินเลยมีผงเหลือไม่เนื้อหลายผงปูอ่ะนี่มันต้องทำงานที่ปูดอยู่ว่ามันผ่านไปกี่เดือนแล้วมันจะเป็นยังไงเหลือ4เดือนแล้วเนาะเออนั่นแหละลองเอามาทำกินดูอันนี้ซองหนึ่งแล้วว่ามันได้ผลไหมยังแห้งอยู่นะยังแห้งอยู่เออก็ดีแต่เราทำปูมันยังตั้งแต่เสือมานั่นน่ะนี่ก็ไอเดียมีเยอะกลุ่มนี้ไอเดียที่จะแปรรูปใช่ไหมใช่ค่ะขนาดเริ่มต้นยังขนาดนี้ประมาณปีหนึ่งเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วครับตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ข่าวว่าจะพายายหลายไปเที่ยวไหนไปเที่ยวนอกไหนสาธารณสุขเขาให้เอากลุ่มปูไปก็เลยกลุ่มเมืองลิงที่เป็นเครือข่ายพี่ก็บอกเอาเครือข่ายน้องที่อยู่ยางเตี้ยไปด้วยไปเพราะว่าเห็นทำอันนี้แล้วไม่เขาจะไปอยุธยาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะ
จะได้พัฒนาเข้าสู่อย.ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาคัดอยู่5กลุ่มมันมีกลุ่มปูอยู่ในนั้นพี่เจอแล้วนะเขาเคยเป็นนั่นอันนี้อะไรเหรอคะข้าวโอ้โหนี่ข้าวมะเขือมากินมากอันนี้มะเขือจากที่ไหนมะเขือไม่ได้ดุใช่ๆนี่จากสวนยายอ๋อจากสวนคุณยายทุกคนนี่นะฮะมะเขือนะฮะนี่เลยค่ะพอดีเลยสวนคุณยายทั้งหมดเลยเขาไม่มีสารพิษนะปลูกแบบไม่มีสารพิษนะฮะนี่ค่ะมาอยู่จากสวนคุณยายมาอยู่นี่หมดแล้วอันนี้ด้วยนะคะอะไรค่ะขาขาขาอะไรนะพี่สมปองขาขาวธรรมดานี่แหละขาขาวก็ประมาณแดงขาขาวอร่อยไหมครับอะมัมขอช้อนหน่อยยายหลาจะเอามาตักน้ำพริกโอ้คนเก่งแท้ไอคนอุ่นเนาะตายทำไมมันเก่งแท้จะกินข้าวสวยหรือจะกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกินกับพริกวันนี้เราจะพายทีนะมาชิมนะน้ำพริกมาดูเสี่ยพัดไปกินน้ำพริกปูนะคะ FT นะคะที่บ้านน้องสาวนะคะน้องสาวคนสุดท้องของยายนั่นเองหลายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว55เป็นพี่เสืออีกน้องสุดท้องยายยังเป็นพี่เสืออีกแบบนี้เลย55หลายมองเห็นไหมในกล้องพอดีเครื่องนี้ไม่มีกล้องหน้าหลานไปช่วยดูเดี๋ยวเห็นเสือไหมอร่อยไหมโอเคแล้วเห็นเสือไหมอ่ะน้ำไข่ไม่เป็นไรให้เห็นกับข้าวนี่แหละว้าวมันน้ำไข่ว้าวไข่แซ่บเป็นครั้งแรกในชีวิตได้กินได้กินน้ำพริกปูเขาอุ้มนะอร่อยไหมว้าวอร่อยหวานดูสิมันนั่งแค่อุ้มมันจะติดเลยยังไงอุ้มเราติดเลยมันเปรี้ยวมันเหนียวแป้งนุ้ยจะได้เห็นดร.ด้วยเห็นน้องด้วยเป็นตาแซ่บแซ่บอันนี้ก็แซ่บแซ่บทุกอย่างแซ่บจากกินช้อนก็เปลี่ยนเป็นกินมือเปื้อนแล้วนะตอนแรกด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์กินช้อนอยู่ดีๆลงมือเลยสายต้องเปลี่ยนแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะอุ้ยน้องกินอะไรกับเขาอร่อยยังดูดูปากที่มุมมอบมุมมอบโอ้ยเขาอยากชิมช้อนนะข้าวเหนียวจิ้มช้อนอ่ะจิ้มกับไข่อ่ะจิ้มไข่ปุ๊บแล้วก็เข้าปากนะครับโอ้เสือกินแซ่บนะคะวันนี้นะคะปากครับอร่อยอ่ะแต่ป้อนกินไปกินมาก็ติดใจแต่ว่ายังไม่มีขายนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทดลองทดลองแปรรูปสินค้านะจากผลิตภัณฑ์เครื่องปูนาเนาะนะจากปูนาของโครงการที่ดร.ในการสนับสนุนอยู่นะฮะแล้วที่เป็นซองตองอ่ะยังมีไหมฮะเอามาโชว์หน่อยซองยายให้เอฟซีดูหน่อยยายหลายเอาซองปูมาโซ่หน่อยซองปูนาน่ะลองไม่ได้ไม่เดี๋ยวหลายเขามีอยู่ยังเหลืออยู่ตัวเขาอยู่นั่นไหนเอาที่เราบรรจุโอ้โหนอนยังไม่ตื่นเลยครับไปปลุกนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือลุกขึ้นมาเลยรีบปิดแอร์ผักชะยาทำแบบคล้ายๆสาหร่ายทำเป็นสาหร่ายกำลังทดลองจะหลายทำได้อร่อยมากนี่เป็นแบบชานะคะพี่บุญหลายกับกลุ่มเพื่อนๆนะคะแกะกินได้เลยนะคะเนี่ยนี่คือใบอะไรฮะใบผงชูรสอ๋อต้นผงชูรสต้นผงชูรสต้นผงชูรสมันเป็นยาด้วยนะคะนี่ค่ะ4เดือนแล้วมันยังสภาพดีอยู่อายุการเก็บรักษาเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอายายดูกล้องชัดนะนี่นะชัดค่ะคือเราต้องแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่มีการถุงนี่เลยเราต้องอยู่ในตู้เย็นถ้า FC เคยดูคลิปที่พี่เสือลงไปเมื่อเดือนเมษาตอนต้นเดือนอันนี้คือทำมาจากปูเท่าไหร่นะปูนาผงปูจำนวน3กิโลได้9ซอง3กิโลได้9ซองนะฮะตอนนี้เหลือ3ซองนะเดี๋ยวยายจะไปกินที่จำปาดงด้วย3กิโลเท่าในหม้อนึงเนี่ยเท่ากับว่า1กิโลเนี่ยได้3ซองนะฮะ1กิโลทำได้3ซองนะเห็นน้อยๆอย่างนี้นะคะเข้าคอนเสิร์ตน้อยน้อยแต่น้อยได้มากเรียกว่า
แล้วก็คุณค่าก็มากคือน้อยแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพคุณค่านะฮะแล้วก็ที่แน่นอนคือความอร่อยอาจจะบอกว่าน้อยจังนี่ไงเขาแกงอันนี้แกงได้หม้อหนึ่งไหมนะอันนี้เป็นซองนี่ก็แกงได้หม้อหนึ่งนะฮะอันนี้เพราะว่ามันขึ้นเนื้ออันนี้ปูสดนะคะอันนี้ปูสดเอาไปลงน้ำอุ่นน้ำร้อนขึ้นเนื้อฟูขึ้นมาเลยแกงฟูขึ้นมานะฮะฟูขึ้นมาเห็นเนื้อปูเลยฟูขึ้นมาเป็นเนื้อปูเลยนะฮะอันนี้ใช้เวลาทั้ง2วันนะถึงได้เป็นผงได้2กับ3วันไอ้3วันคุณปัญญาไม่ใช่ว่าใช้ทำได้เลยเดี๋ยวคลิปหน่อยเย็นกับเขานี่ก็8นาที11นี่ก็เป็นน้ำพริกนะคะแล้วกินกับผักใช่มั้ยคะว้าวไอ้นั่นเล่นหรือว่ากินเนาะนั่นพอค่ะพอยังลูกพอยังลองกินสาหร่ายดูสิเสือเชื้อจะได้พูดได้ตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะฮะว่าพร้อมขายเมื่อไหร่นะครับเอาสลายมาให้พี่เสือกินดูที่หลายดับไปอ่ะฮะแยกขาคนไปเสนอชิ้นขายไม่ให้ก็โชว์ดูหน่อยที่ค่ะเปิดที่หลายทำอ่ะให้พี่เสือกินดูว่ามันผ่านไหมทำจากต้นผงชูรสน้องไม่ผ่านไม่ได้เลยนี่ไงเขาอบเตาแห้งสาหร่ายนะคะจากใบผงชูรสนะคะนี่ใส่งานั่นอืมเสียบอิ่มมึงเด้อเอากินดูอร่อยอืมยังไม่ทักแต่งั้นขึ้นมาได้ยืนเลยก็แล้วไปออกมาออกมาไม่เอาอืมออกมาก็นั่งมึงไม่เอาเขาเอาบอกดิเราไม่เอานั่นมันจะเข้าตาน้องเหรอน้องเสียบก็นั่นน่ะอืมอร่อยมั้ยอร่อยอ่ะเห็นไหมเขากำลังเรียนทำเมื่อวานยายกินหมดยายกินได้เยอะเลยเมื่อวานอ่ะใครได้เนาะคือว่าเกินความคาดหมายเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นยาด้วยนะคะต้นผงชูรสนี่มันเป็นยาที่เขาเก็บยอดมันมาลวกผักจิ้มสมุนไพรใช่ค่ะทั้งหมดนี้เน้นสมุนไพรหมดเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อน้องสนุกมากโปรแกรมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เราก็มาเจอด็อกเตอร์นะคะวันนี้โชคดีมากเลยนะที่ได้มานั่งทานข้าวกับด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็กับข้าวที่